สหรัฐขอเม็กซิโกในประเทศลูกชายเอลชาโปมาดำเนินคดีวันที่28กุมภาพันธ์2566แหล่งข่าวด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมของเม็กซิโกปิดเผยว่าได้รับคำร้องอย่างเป็นทางการจากสหรัฐขอให้มีการในประเทศนายโอวิโอกุชมันลูกชายของนายวาคินเอลชาโปกุชมันราชาย,ยาเสพติดมาดำเนินคดีภายใต้ใกฎหมายของรัฐบาลวอชิงตันในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนค่ะด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวจะส่งเรื่องให้แก่สำนักงานอายการสูงสุดและกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลวอชิงตันต้องการตัวโอวิดีโอมานานแล้วโดยมีการตั้งรางวัลนำจับ5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว175.2ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้สมาชิกแก๊งซินาโลอาก่อจลาจนในหลายพื้นที่จึงเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่10รายและผู้ต้องสงสัยเป็นคนร้าย19รายค่ะสามารถจับกลุ่มได้อีก21คนโดยรัฐบาลเม็กซิโกยืนยันไม่มีพลเรือนผู้บรรริิิิิสสุทธ์เีียชวตตจาาากกกปฏัค่ะ